เรื่องของ GDP สหรัฐตลาดประเมินไว้บวก 3% ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่ายังเร็วไปนะฮะที่ตลาดหุ้นจะหาใช้เหตุผลเรื่องนี้ในการขายลงมาตามได้ก็ตามที่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมันยังมีน้ำหนักมากกว่าในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นน่าจะไปต่อได้ครับส่วนในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะมีการประชุมตัวของ FOMC หรือ Fed นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันไพรซ์อินอยู่ในราคาหุ้นไปแล้วว่า Fed จะเริ่มประกาศไอ้เรื่องของการลดขนาด QE นะครับอาจจะมีเรื่องกังวลแค่นิดเดียวก็คือว่าคนกลัวว่าปีหน้าเนี่ยคือตอนนี้ตลาดมองขึ้นดอกเบี้ยประมาณ1ครั้งนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีคนพูดกันว่าจะมากกว่า1อันนี้ก็ค่อยตามดูอีกทีนึงในปีหน้าใช่ไหมในปีหน้าใช่ครับในปีหน้าใช่ครับดูบอลยูเนี่ยพี่เอกดูบอลยู10ปีของอเมริกาถ้ายังอยู่ในกรอบประมาณ 1.5 1.6 บวกลบแถวเนี้ยไม่ทะลุไป 1.7 1. ไปไม่ทะลุไฮเดิมที่ 1.8 ผมว่าไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นอาการสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคือต้องเล่าเท้าความอย่างนี้ครับพี่เอกว่าผมยังมองว่าถ้ายังไม่มีปัจจัยบวกที่มันชัดเจนหนักๆนะฮะที่จะเป็นเหตุผลให้เขาเรียกว่ามันทะลุ 1,650 จุดอ่ะผมมองว่าก็ยังอยู่ในกรอบไซเวย์นี่แหละครับ 1,620 ถึง 1,650 ก็คือขึ้นไปด้านบนก็จะมีแรงขายออกมานะครับลงมาข้างล่างก็จะมีคนรอรับอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือผมมองว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะพี่เอกว่ารอบนี้หุ้นมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทุกเซกเตอร์นะมันสลับเซกเตอร์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับที่ใช้ในการ manage หรือบริหารพอร์ตก็คือว่าให้ใช้เขาเรียกว่าหลักคิดง่ายๆนะครับก็คือการบริหารสมมติผมยกตัวอย่างแล้วกันอาจารย์ให้เห็นภาพไปนะครับสมมติผมลงทุนหุ้น10ตัวพี่เอกตัวละ 10% นะครับผมมีหุ้นอยู่10ตัวตัวละ 10% ใช่ไหมครับก็เป็น 100%ใช่ไหมครับเวลาที่เป็นตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยคนถือเงินสดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าตลาดจะไปต่อแต่ว่าเนื่องจากหุ้นมันหมุนกลุ่มเล่นเนี่ยวิธีการก็ง่ายๆคือว่าถ้าหุ้นตัวที่เราถืออยู่มันขึ้นแรงๆอย่างเช่นจาก 10% เนี่ยน้ำหนักในพอร์ตมันเพิ่มมาเป็น 15% อย่างเงี้ยเกิดหุ้นในพอร์ตเราเกิดซื้อถูกพอขึ้น 50% อย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการขายออกไปครับขายออกไปแล้วลดสัดส่วนให้กลับมาเท่าเดิมที่ 10% แล้วเราก็เงินที่เราขายออกไปเนี่ยไปซื้อหุ้นในพอร์ตที่เรามองว่าดีแต่มันราคามันลงมาหรือมันยังไม่ขึ้นแล้วเราเชื่อว่าอัพไซด์เนี่ยมันยังเปิดอยู่ใช้วิธีการบริหารในบริหารพอร์ตนี้ไปเรื่อยครับคือแม้ว่าหุ้นมันจะไม่ไปไหนแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวพอร์ตเราก็โตไปเรื่อยได้ครับก็คือต้องสลับไปอย่างนี้ครับใช่วันนี้อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะเรื่อง LVT กลุ่ม property ครับกสิกรมองยังไงต้องบอกพี่อย่างนี้นะครับว่าผมต้องลองเดินตรงนะนี้ผมก็มีคอนโดอยู่2หลังนะซึ่งก็ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าลูกค้าต่างชาติก็หายไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอปล่อยกับทางคนไทยเนี่ยราคาก็โดนกดไปเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือต้องบอกว่าผมยังคิดว่ายังไปได้ไม่ไกลมากจนกว่าเราจะเปิดประเทศแล้วก็ลูกค้ากลุ่มหลักๆอย่างจีนฮ่องกงสิงคโปร์พวกนี้กลับมานะครับผมว่าถึงมีกำลังซื้อกลับมาอันที่2เนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยมาตรการเนี่ยยอมรับว่าช่วยเหลือผู้บริโภคจริงๆเพราะว่าเว้นสัญญาแรกนะครับก็คือสามารถกู้เพิ่มอีก 10% ไปตกแต่งนะอันนี้คนที่ทำพวกอุปกรณ์ตกแต่งอย่าง Index Living Mall Home Pro คงได้ประโยชน์นะครับสัญญาที่2นะฮะหลังต่ำกว่า10ล้านสัญญาที่2ขึ้นไปเนี่ยก็จะกู้ได้ 100% บวกกับอีเวนต์ตัวที่ราคาเกิน10ล้านก็จะกู้ได้ 100% เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คงช่วยบ้างสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเดิมเนี่ยมันชิดมากๆก็คือว่าอาจจะเกือบไม่ผ่านหรือว่าจริงๆอาจจะมีปัญหาปัจจัยอย่างอื่นแต่ผมคิดว่าอันนี้คงช่วยได้มากแต่ผมมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยต้องรอให้เปิดประเทศพี่เอกคือดีมานด์เนี่ยซื้ออยู่จริงเนี่ยผมว่าอันนี้มันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลังที่2ที่3ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะซื้อเพื่อการลงทุนหรือว่าซื้อเพื่อการเก็งกำไรครับซึ่งถ้าสถานการณ์ค่าเช่าที่ยังไม่ดีอย่างเงี้ยพี่หรือว่าราคาบ้านราคาป้อมที่คอนโดที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยคำถามคือโอเคถ้าซื้อรอได้สัก6เดือนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รอไม่ได้ก็อาจจะยังเวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับคือพูดง่ายคือ LVT ที่ออกมาวันนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่การตอบโจทย์ใช่ไหมเพราะดีมานด์จริงๆมันไม่เพิ่มแต่ต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแบงก์ชาติเปิดก๊อกแล้วครับคือรอแค่ดีมานด์ไอ้ฝั่งของต่างชาติเข้ามาเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยพอบูมแล้วคือผมว่ามันจะหมุนในราคาได้พอมันหมุนแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่แบงค์เดียวพี่เอกไม่ใช่แค่ property อย่างเดียวนะครับแบงค์ก็ดีไปด้วยนะครับคนที่ขายวัสดุก่อสร้างก็ดีไปด้วยคนที่ขายพวกไอ้อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆก็ดีไปด้วยฮะ
ครับโอ้ฟังดูการเปิดเมืองเที่ยวนี้สำคัญนะไม่ได้สำคัญแค่เรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะมันสำคัญเรื่อยหลายเรื่องอย่าง property ยังเกี่ยวเลยฟังดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับผมคิดอย่างนี้พี่เอกอันนึงที่คนจะชอบถามเยอะนะคือคหุ้นเปิดเมืองบางตัวเนี่ยขึ้นมาโอ้แบบบางตัวนี่สูงกว่าราคาก่อนโควิดแล้วเนี่ยถือได้ไหมนะฮะหรือว่าจะเล่นยังไงดีเพราะว่าไม่กล้าซื้อแล้วผมอยากให้คิดอย่างนี้แล้วกันถ้าไม่กล้าไล่ตัวที่ขึ้นมาข้างบนแล้วอะอย่างท่องเที่ยวบางตัวก็เกินราคาก่อนโควิดแล้วเนี่ยก็หาตัวที่มันแลกกะเพราะว่าสังหารเนี่ยเป็นเซกเตอร์นึงที่ถ้าซื้อดับก็ได้หรือว่ารอให้มันปรับฐานนิดนึงแล้วก็เข้าไปซื้อก็ได้เพราะปีหน้าดีอยู่แล้วอันนี้เราเห็นชัดเจนว่าแบงค์ชาติซัพพอร์ตแล้วเปิดประเทศได้เนี่ยอันนี้เวิร์กตัวที่แลกพยายามหาตัวแลกกะนะอีกเซกเตอร์นึงที่ผมเห็นว่าแลกกะก็คือคอมเมอร์สเป็นแลกกะอยู่นะครับอีเวนต์แบงค์เองแลกกะนะพี่แบงค์บางแบงค์ที่ไม่นับ SCB แล้ว SCB ตอนนี้เขา1เท่าบุ๊กแล้วที่เหลือเนี่ยหลายๆแบงก์ยังรักษาอยู่นะครับครับถ้าเราตั้งต้นอย่างนี้เอาเรื่องเซตก่อนสัปดาห์หน้านะเรื่องเซตมองยังไงแล้วเดี๋ยวไปตัวหุ้นเลยมองยังไงตัวไหนรักษาแล้วน่าสนใจตัวเซตมองยังไงก่อนอ่ะโอเคผมมองว่าเซตยังไซด์เวย์ครับพี่ยังไม่ทะลุ150ยังไม่ไปไหนใช่ยังรอปัจจัยบวกสำคัญนะฮะผมก็ยากจะคาดเดาเนาะมันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะต้องเป็นปัจจัยที่คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วเขาเรียกว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันที่รออยู่นะถ้าไม่ใช่เรื่องที่ว่าประเทศสำคัญเนี่ยมาเมืองไทยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเมืองจีนอยู่ดีประกาศว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะปล่อยนักท่องเที่ยวจีนออกมาในเดือนนั้นในเดือนนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหุ้นไทยขึ้นเลยอันนี้เรื่องนี้คนรออยู่หรือนะครับอย่างเช่นว่ามันมีความชัดเจนว่าเปิดประเทศแล้วไม่มีเว็บ4เว็บ5ทุกอย่างมันเริ่มเดินไปข้างหน้าได้ดีแล้วรัฐบาลนี้มีเมกะโปรเจกต์มีเมกะโปรเจกต์กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าหุ้นก็จะทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นง่ายคือเซตไม่ไปไหนเอางี้ดีกว่ากรอบบน1650แล้วทางลงล่ะทางลงจะลงเยอะไหมผมไม่ได้มองลึกมากครับคือผมมอง1620นะครับลึกสุดคือ1600จุดคือเฟสประมาณ30จุดถึง50จุดเพราะว่าเวลาตลาดเป็นขาขึ้นมันไม่ควรจะลงแบบลงลึกมากครับก็คือพูดง่ายคือแคบอ่ะฟังดูยังแคบนะครับถ้าเซ็ตยังแคบตัวหุ้นกลุ่มไหนก่อนแล้วค่อยไปตัวไหนกลุ่มไหนน่าเล่นหรือว่าต้องเลือกเป็นตัวเลยผมตอบงี้แล้วกันตอนนี้มันมีหุ้นอยู่3 แบบแล้วกันนะคือแบบแรกคือราคาลงมาเยอะมากนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยคนกังวลไปก่อนแต่พื้นฐานจริงมันยังไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเลยเช่นนะครับกลุ่มเดินเรืออย่างเงี้ยราคาหุ้นลงมาเยอะแต่พื้นฐานยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนชัดเจนขนาดนั้นนะครับกลุ่มพวกที่เป็นคอมมูนิตี้อย่างผ่านหีอย่างเงี้ยลงมาเยอะนะครับโรงพยาบาลที่เน้นเรื่องโควิดอย่างเงี้ยลงมาเยอะมากแต่ว่าพอยต์คือกลุ่มเนี้ยมันจับประเด็นยากเพราะว่าคุณต้องไปวัดว่าดาวไซด์เนี่ยมันลิมิตหรือยังอันนี้เล่นยากแต่ว่าถ้าซื้อตรงจังหวะที่มันลงมาได้เซว่า 30% นะครับจากจุดสูงสุดอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเหมาะสมนะครับอีกกลุ่มนึงที่ผมว่าเวิร์กก็คือว่ายังแลกกาดราคาหุ้นยังไม่ไปไหนนะครับเมื่อเทียบกับผู้นำของอุตสาหกรรมนั้นนะฮะผมว่ายังเล่นได้เฉพาะเกาะไปกับทีมเดียวเพนนิ่งนะครับครับอ่ะถ้าแยกมาเป็นตัวสัปดาห์หน้าลงทุนตัวไหนดีครับครับผมมองว่าเอาเป็นกลุ่มแรกก่อนละกันที่ได้ครับราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วผมจริงๆก็เคยแนะนำในรายการแล้วก็ผมยอมรับว่าอันนี้ก็พลาดนะฮะคือกลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มเดินเรือคือตัว PSL เนี่ยผมเคยเชียร์ไปตรงนั้น24-25ประมาณนั้นนะฮะเราปรากฏว่าหุ้นมันลงมาตอนนี้ลึกมากนะ18-19ผมมองว่าณจุดนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าค่าระวังไม่ได้ลงสำหรับเรือขนาดที่เขาใช้ซูเปอร์แม็กนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากำไรควอเตอร์3ควอเตอร์4จะดีต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นสหรัฐกับจีนเนี่ยพูดคุยกันนะครับผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจเราก็ให้พาร์เก็ตไพรซ์เท่าเดิมอยู่26 บาทนะครับราคาลง18ไป89 บาทเนี่ยผมว่าอัพไซด์ยังน่าสนใจนะครับครับครับตัวแรกคือ PSL นะครับสัปดาห์หน้านะครับพอลงมาเยอะตัวที่2เชิญครับตัวที่2ครับตัวที่2เนี่ยผมขอเลือกทีมที่ล้อไปกับproperty แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแล้วพองบแบงค์ประกาศมาดีโดนขายกันแบบเทคโปรฟิตกันบางตัวก็อาจจะขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าอย่าง BBL ไปลุ้นว่าพรุ่งนี้เนี่ยบิดไอ้พอร์ตของซิตี้เนี่ยใครจะได้นะฮะ BBL ก็ประกาศว่าจะซื้อ2,000 ล้านเหรียญนะ BBL ก็อาจจะไม่ยอมนะฮะ
แต่หลักๆคือหุ้นแม้ตัวนี้ที่ผมเคยเชียร์ในรายการแล้วมันยังไม่ขึ้นแล้วมันลงมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ซื้อได้เลยคือฐานไทยพี่ TTB อ๋อเพราะตัวนี้จริงๆ Paper Book ก็ต่ำมากนะใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วแต่ต่ำมากเท่าไหร่จุดเจ็ดได้ไหม0.5เข้าครับโอ้โหใช่ใช่ใช่ครับคือเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดเลยพี่พอดีวันนี้ผมเข้าไปฟังanalyst meeting ด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการควบรวมระหว่างฐานไทยกับธนาชาติเนี่ยเสร็จแล้วนะครับจะเริ่มเร่งการปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ quarter 4นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยก็คือถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าตั้งแต่ quarter 4แล้วก็ไปถึงปีหน้าเนี่ยทิศทางโมเมนตัมของกำไรเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าก่อนรวมกันเนี่ยฐานไทยกำไรหมื่นล้านนะครับธนาชาติกำไร 8,000 สองอันรวมกันคือ 18,000 แต่พอรวมกันแล้วเนี่ยปีนี้ผ่านมาปีนึงเนี่ยกำไรเหลือแค่หมื่นเดียวครับเพราะฉะนั้นผมว่าพอเขารวมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้ากับกำไรมันน่าจะฟื้นกลับขึ้นไปได้เรื่อยๆครับจากหมื่นนึงน่าจะเป็นฐานแล้วนะครับนี่คือตัวที่สองที่เราเลือก TTB แต่ระยะสั้นแก๊ปประมาณไหนเนี่ยผมมองว่าแนวปะทะแนวปะทะคือจุดที่พี่เอกเปิดกราฟแล้วผมมองประมาณแถวบาท19บาท20อ่ะครับไฮเดิมว่างั้นเถอะไฮเดิมใช่ครับตัวที่2เลือก TTB ตัวที่3ครับอะไรดีเอ่ย มี2ตัวแหละ2ตัวก็ได้2ตัวก็ได้ผมให้2ตัวแล้วกันทิ้งตัวที่3เนี่ยผมอยากให้ฝากไว้แล้วกันแต่เป็นลงทุนยาวๆหน่อยนะคืออาจจะไม่ใช่ทามิ่งวันนี้นะแต่น่าสนใจมันคือแอนตี้ออยล์นะครับคือกลุ่มที่เล่นสวนกับราคาน้ำมันนะผมให้1ตัวแล้วกันอันนี้ฝากไว้ในรายการเผื่อน้ำมันลงใช่มั้ยคุณซีเป็นไทยแล้วถ้าเผื่อน้ำมันลงในอนาคตแต่อาจจะไม่ให้ซื้อวันนี้นะมีหลายคนที่คุณซีเป็นไทยบอกว่ารอประกาศงบแล้วซื้อเพราะประกาศงบเสร็จแล้วเนี่ยเพราะมันอาจจะไม่ดีอ่ะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นตลอดอ่ะแต่ว่าถ้าถือยาวๆอาจจะกลับมาคือคุณซีเป็นไทยเนี่ยเจอทั้งน้ำมันนะพี่เจอทั้งถ่านหินที่ใช้ในกระดาษกับในการผลิตปูนแต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักสำคัญคืออย่างนี้ครับคือปีหน้าเนี่ยสตอรี่ของปูนซีเมนต์ไทยคือการเอาบริษัทปิโตรเคมีเข้าตลาดในช่วงปลายปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าก็เหมือนตอนที่เอากระดาษเข้าอ่ะมันก็จะทักคำถามคือทำไมต้องเอาปิโตรเคมีเข้าปลายปีหน้าแสดงว่าเขาต้องมองว่าปิโตรเคมีมันน่าจะเริ่มกลับมาดีนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคืออีกปีถัดไปอ่ะไอธุรกิจที่เขาไปลงทุนในเวียดนามคอมเพล็กซ์นะฮะที่ชื่อลองซอนอ่ะจะเข้ามาจะเริ่มโอเปเรตหรือว่า COD เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของปูนใหญ่ก็จะเร่งตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าที่คุยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินว่าไอ้โปรเจกต์คอมเพล็กซ์ลองซอนเนี่ยน่าจะ contribute to เป็นทาร์เก็ตไพรซ์แล้วกันนะเป็นมูลค่าหุ้นเนี่ยประมาณสัก50บาทนะฮะถึง100บาทนี่เป็นเลนส์นะครับเป็นเลนส์นะฮะของทาร์เก็ตไพรซ์ที่จะเป็นอัพไซด์จากไอ้โปรเจกต์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าปูนใหญ่อาจจะไม่ต้องรีบซื้อนะครับแต่ว่าฝากไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นทามิ่งที่เหมาะสมอาจจะเป็นหลังประกาศงบหรืออาจจะเป็นปีหน้านะต้องรอให้น้ำมันเนี่ยปรับหักหัวลงมาก่อนนะครับครับชัดเจนชัดเจนส่วนกลยุทธ์ก็คือตลาดไม่ไปไหนใช่ไหมฮะสัปดาห์หน้าใช่ครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณครับครับพี่สวัสดีครับครับทุกวันพฤหัสนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับคุณ